้ยก็คืออากาศร้อนมากก็คือฤดูประเทศไทยอ่ะเนาะ3ฤดูร้อนร้อนมากร้อนมากมากสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ The Mad Recap งานวัดเอาวันนี้ก็กลับมาสู่อุบลราชธานีแล้วจ้าหายกลับมาจากกรุงเทพฯก็ต้องกลับมากักตัวอยู่บ้าน14วันแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าปกติก็ติดบ้านอยู่บ้านอยู่แล้ว14วันคือจิบจิบนะคะเนี่ยพออยู่บ้านตัวเองก็จะมีแบบพลัง energy ขึ้นมาเลยวันนี้เป็นการแข่งขันรอบแชมป์ชนแชมป์ก็คือ3กรุ๊ปเนี่ยก็จะมีแบบคนที่เป็นแชมป์มาแข่งกันใช่ป่ะมีหน้ากากปลาโป่งหน้ากากเมียงูแล้วก็หน้ากากลูกโป่งสวรรค์เดี๋ยวไฮไปดูแล้วก็กลับมารีแคปกันจ้าอ่ะก่อนที่จะไปรีแคปเหมือนเดิมจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิ๊งช่องไฮโซชาแนลของไฮด้วยนะจ้าจะได้ไม่พลาดทุกการรีแคปหรือว่าคลิปอื่นๆของไฮเลยจ้าไปเดี๋ยวไปดูแล้วกลับมารีแคปกันจ้าสุดวันนี้3หน้ากากนี้คือสุดคนละสไตล์คนละแบบคนละแนวเลยวันเนี้ยใครจะได้เป็นแชมป์ก็เป็นได้หมดทุกคนเลยโอเคมาที่หน้ากากแรกก่อนเลยหน้ากากปลาโป่งหน้ากากปลาโป่งเนี่ยมาร้องเพลงทะเลใจของคาราบาวจ้ะแม้ชีวิตได้ผ่านเลยไว้แห่งความฝันวันที่ผ่านมาไรจนหมายเป็นทะเลใจที่แบบดีอะมั่นใจเหมือนเดิมแหละโอ้โหคือสำหรับเรานะหน้ากากเนี้ยคือเสียงขึ้นมาคือเราอะรู้เลยพี่เขาเคยมามิเลอร์แล้วตอนเป็นหน้ากากน้ำแข็งน่าจะไม่ผิดนะคนที่ไฮกำลังพูดถึงก็คือพี่ดิวเดอะสตาร์หรือพี่ดิวอรุณพงศ์หรือพี่ดิวกลัวความมืดเราว่าใช่เสียงคือใช่เลยอะคือเขากำลังแบบปิดบังตัวเองหลอกตัวเองแบบทำท่าทางให้เหมือนพี่ปออะเราก็ใช่พี่ปออันนบหรือเปล่านะแต่ว่าเสียงอะเสียงไม่ใช่ถึงแม้ว่าพี่ปออันนบอะจะสามารถเรียนเสียงนักร้องได้มากมายโอ้แต่ว่าอันเนี้ยเราใช้ความรู้สึกเราไงความรู้สึกแรกที่เราแบบฟังขึ้นมาพี่ดิวยังไงก็คือพี่ดิวมารอบนี้ก็ยังมีความแบบมั่นใจเหมือนเดิมอะคือนักร้องแต่ละคนใช่ไหมเสียงเขาก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์อันนี้ก็ใช่เลยเสียงพี่ดิวแบบใช่อ่ะโอ้เอกลักษณ์มากตั้งแต่กลัวความมืดอ่ะยังไงก็คือพี่ดิวเลยจ้าพี่ดิวแน่นอนถ้าไม่ใช่ก็คือเดี๋ยวให้วัดนะพนันเลยให้วัดเอาเท้ามาลูบหน้าเพราะว่ากว่าหน้ากากนี้จะเปิดตอนนั้นฉันก็อยู่บนแล้วจ้ะวัดก็ไม่มีทางมาทำเธอได้แล้ว ก็มั่นใจว่าเป็นพี่ดิวอ่ะพี่ดิวฟันธงเลยหน้ากากปลาโป่งเนี่ยก็คือพี่ดิวเดอะสตาร์จ้ะมาที่หน้ากากที่2ของวันนี้หน้ากากเมียงูหน้ากากเมียงูเนี่ยมาร้องเพลง3เพลงแมชอัพกันแบบดีมากเพลงคิดถึงของพีซเมเกอร์เพลงได้แค่คิดถึงของพี่ยารินดาแล้วก็เพลงคิดถึงของซีรีฟูจ้ะว่าทุกเวลาที่เราห่างกันสักไกลเป็นการแมชอัพเพลงแบบเขาเรียกว่าอะไรแมชอัพเมดเล่เพลงแบบ3เพลงที่แบบเข้ากันมากคือดีมากเนี่ยเชียร์หน้ากากนี้นะคือแต่ละรอบอ่ะหน้ากากเมียงูคือเขาเรียกว่าอะไรหาเทคนิคหาวิธีการร้องอะไรเงี้ยคือดีอ่ะพลังของเมียงูเนี่ยคือได้อ่ะเนี่ยเชียร์เมียงูเลยอ่ะเก่งมากเชียร์เมียงูแต่ว่าใจก็ยังรักลูกโป่งสวรรค์อยู่นะอย่าลืมนะว่าลูกโป่งสวรรค์ก็คือในใจฉันเอาจริงๆนะเสียงอิมพอไวส์ขึ้นมานั้นคือใช่เลยเสียงเอกลักษณ์มากโอ้แบบเสียงใช่อ่ะคือเสียงชัดมากแบบชัดมากเสียงร้องขึ้นมาเราฟังปั๊บเฮ้ยพี่โดมจารุวัฒน์จ้ะเสียงพี่เขามีความเป็นเอกลักษณ์มากแล้วพอเรามาดูแบบลักษณะท่าทางการยืนการอะไรอย่างเงี้ยมีความเป็นพี่โดมอ่ะพี่โดมจารุวัฒน์อ่ะเราว่าใช่อ่ะใช่จริงๆเลยฮายว่าไม่น่าจะพลาดหน้ากากเนี้ยฮายมั่นใจฮายบอกเลยนะว่าหน้ากากเนี้ยฮายเชียร์ให้เชียร์หน้ากากนี้หน้ากากเมียงูให้เชียร์ใช่ไหมยังไงไฮก็มั่นใจเหมือนโดมเป็นพี่โดมอ่ะเมียงูจะเป็นใครเราว่าพี่โดมแน่นอนอ่ะไฮว่าพี่โดมอ่ะยังไงก็ไม่เปลี่ยนใจหรอกพี่โดมแหละเนาะใช่ไหมคิดเหมือนกันปะใช่ไหมพี่เขาคงไม่ได้หลบเสียงอะไรแล้วแหละไฮว่าเพราะว่าใครๆก็น่าจะเดาถูกแล้วมั้งว่าน่าจะเป็นพี่โดมอ่ะฟันธงเลยแล้วกันหน้ากากเมียงูไหนก็คือพี่โดมเดอะสตาร์จ้ะฉันคิดถึง
มาที่หน้ากากสุดท้ายของวันนี้หน้ากากลูกโป่งสวรรค์หน้ากากลูกโป่งสวรรค์เนี่ยมาร้องเพลงพี่สาวครับของคุณจรัญมโนเพชรแมชอัพกับเพลงเด็กกว่าแล้วไงของเอมี่โดมอลจ้ะพี่สาวครับสวัสดีครับพี่ครับจำน้องชายคนนี้ได้กับจำได้ปะได้ก็บอกมาน่ารักไปหมดหน้ากากนี้ก็คือน่ารักไปหมดอย่างที่บอกคือเขาคือแฟนฉันตั้งแต่รีแคปครั้งแรกแล้วหน้ากากนี้ออกมาคือแฟนฉันนี่จะบอกว่าแบบหน้ากากนี้ฉันมีความมั่นใจระดับแบบระดับ 100% ระดับแบบ 1,000,000% ฉันมั่นใจมากเพราะเขาคือแฟนฉันถ้าเกิดพูดอย่างนี้แฟนคลับเขาจะมาตบฉันไหมแล้วเขาจะมาด่าฉันไหมเป็นแฟนในจินตนาการฉันเองจ้าดีใจมากเพราะว่าฉันชอบเขามานานมากคนที่ฉันพูดถึงก็คือใครคะเจมี่เจมถ้าเกิดใครตามไอจีไฮก็จะรู้ว่าไฮเนี่ยจะรีโพสต์ของเขาเยอะมากเพราะไฮชอบเจมี่เจมเป็นผู้ชายตัวเล็กที่แบบมีความน่ารักเคยมีความแบบเท่มีความคูลคือสไตล์แบบไม่เหมือนใครชอบมากชอบจริงๆเจมี่เจมอ่ะแล้วเราก็มานึกว่าเออถ้าเป็นเจมี่เจมจริงวงเขา Trinity เนี่ยก็คือมาหมดแล้วคุณวิชัยคาวีก็มาแล้วใช่ป่ะล่ะปอร์เช่กับแจ็คกี้ก็มาแล้วซีซั่นวรรณคดีไทยแล้วตอนหน้ากากหลอกไม้ไฟเราก็ทายว่าเป็นเติร์ดใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เหลือคนเดียวที่ยังไม่มาก็น่าจะเป็นเจมี่เจมเราว่าน่าจะใช่แหละตอนแรกก็แบบพอร้องมาดูลักษณะท่าทางเออก็เจมี่เจมมาชัดจริงๆไอ้ตรงที่ท่อนแร็ปนี่แหละเพราะวง Trinity เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจมี่เจมก็จะมีความแร็ปใช่ไหมเออพอมาดูเพลงนี้อ้าวเจมี่เจมจ้าฉันว่าใช่ล้านเปอร์เซ็นต์เลยจ้าฉันไม่เปลี่ยนใจด้วยจ้าฉันบอกเลยนะว่าหน้ากากนี้ฉันก็เชียร์เพราะว่าฉันรักเขาเป็นการส่วนตัวจ้ามั่นใจจริงๆมั่นใจมากด้วยยังไงก็เจมี่เจมยังมั่นใจใช่อ่ะฉันว่าใช่อ่ะถ้าเกิดผิดก็คือฉันคงลาออกจากการเป็นตัวฉันเองอ่ะเออฟันธงเลยหน้ากากลูกโป่งสวรรค์เนี่ยก็คือเจมี่เจมแฟนไฮจ้าโอเคพอแข่งขันก็เสร็จหน้ากากที่ผ่านเขารอบก็คือหน้ากากเมียงูแล้วก็หน้ากากปลาโป่งแอบเสียใจที่แฟนฉันไม่ได้ผ่านเขารอบแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้มาดูกันว่าจะใช่เจมี่เจมแฟนไฮหรือเปล่าไปกระชากหน้ากากกันเลยจ้ะลูกโป่งสวรรค์ถอดหน้ากากครับยังไงก็คือแฟนฉันเจมี่เจมเห็นไหมเนี่ยดูจากท่ายืนแล้วเอลเจมี่เจมคือเล็กมากได้เวลาแล้วครับหน้ากากลูกโป่งสวรรค์ถอดหน้ากากครับเจมี่เจมใช่ป่ะดูเห็นไหมใช่เห็นไหมล่ะฉันรู้ตั้งแต่ครั้งแรกเพราะเขาคือแฟนฉันโอ้ยน่ารักนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่รักวันนี้ถูกอีกแล้วก็คือถ้าหน้ากากไหนก็คือมั่นใจคือมั่นใจแหละอย่างที่บอกมาโดยตลอดว่าถ้าหน้ากากไหนมั่นใจก็คือจะมั่นใจหน้ากากนี้ก็เช่นกันยิ่งเป็นแฟนตัวเองยิ่งจำได้เลยอ่ะตอนนี้แฟนคลับเจมี่เจมจะมาถล่มฉันแล้วนะอ่ะถ้ายังไม่หยุดพูดว่าเป็นแฟนเขาวีคหน้าน่าจะเป็นวีคสุดท้ายของรายการ The Mask งานวันหรือเปล่าก็คือเราสองหน้ากากยังไงก็ต้องเปิดอยู่แล้วอ่ะจะไม่แน่ใจว่าจะเปิดสองหน้ากากเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงเนาะเอาวันนี้ก่อนไปเหมือนเดิมจ้ะไฮรบกวนทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งดิ้งดิ้งช่องไฮโซ Channel ให้ด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปคลิปโคเวอร์คลิปอะไรช่วงนี้ก็คือจะลงบ่อยมากเพราะว่าอยู่บ้านนะก็อยากให้กด Subscribe กันจะได้แบบไม่พลาดทุกคลิปของไฮเลยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยววีคหน้ามาเจอกับไฮได้ใหม่กับ The Mask Recap งานวันนี้ไฮขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า